ฮะการต่อสู้ระหว่างคนกับสายน้ำใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเมื่อบุญล่ำยอดเมืองและทีมสำรวจห้วยแม่กลองทั้ง13คนพยายามนำแผนในคณะล่องผ่านแก่งน้ำใหญ่แห่งแรกที่พบในวันนี้นักทอแพมืออาชีพจากอำเภออุ้มผางส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์รู้จักวิธีในการนำแพที่ควบคุมผ่านแก่งน้ำเชี่ยวในลักษณะต่างๆอย่างมักคุ้นพวกเขารู้กำลังตนเองดีว่าเมื่อพบเกาะแก่งอย่างไรควรใช้เทคนิควิธีใดจึงจะประคองแพของตนล่องผ่านไปได้แต่กระนั้นก็ยังเคยมีนักทอแพเคราะห์ร้ายบางคนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมาแล้วเมื่อเขาไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายสำเร็จทุกปีเราจึงมักได้ข่าวอุบัติเหตุจากการล่องแพในสายน้ำแห่งนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักเดินทางผู้แสวงหาที่หมายใหม่ในทริปของตนก็ไม่ยอมเลิกละลากับทางสายเถื่อนเพื่อพิสูจน์ตนเองกับธรรมชาติที่ยังไม่เคยรู้จักในความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันความเหน็ดเหนื่อยเพิ่งผ่านพ้นไปเช่นเดียวกับเสียงอึงลั่นของสายแม่กลองที่แตกสั้นเมื่อชำแรกผ่านแก่งหินพวกเราต่อแพเป็นแถวยาวปล่อยให้สายน้ำพาขบวนทั้งหมดผ่านช่องผาบีบที่สูงชันทั้งสองด้านทุกคนพยายามเก็บแรงของตนไว้เนื่องจากคดน้ำด้านใต้ลงไปนั้นมีแก่งน้ำใหญ่อีกแก่งขวางทางเราอยู่คนมองเป็นชื่อของมันแต่สำหรับพรานโคลชาวกะเหรี่ยงเรียกที่นี่ว่าเลกาติเรือแคนูยางของน้อยจะเป็นลำแรกที่ผ่านแก่งนี้เนื่องจากน้ำหนักเรือมีความเบากว่าแพที่ต่อด้วยไม้ไผ่เราจึงอาศัยใช้เป็นต้นทางดูร่องน้ำดูดที่อาจพัดแพไปชนสวะหินที่จมฝังอยู่อันตรายที่แก่งคนมองมีอยู่เพียง2จุดแต่ชาวแพชำนาญในการล่องทุกคนมั่นใจว่าสามารถบังคับแพของตนเองได้เมื่อแพลำแรกถูกปล่อยลงแก่งลงสู่บันไดขั้นแรกที่ลาดชันหัวแพถึงกับมุดทิ่มลงไปใต้น้ำและกราบแพก็เอียงวูบจนคนต่อทรงตัวไม่ติดแพลำอื่นติดตามไปอย่างกระชั้นชิดการบังคับแพลงแก่งลักษณะนี้คนถอดต้องคอยแกว่งไม้ระวังขืนบังคับหัวแพลบออกจากทุ่นหินใต้น้ำซึ่งอาจงัดให้แพพลิกคว่ำหนึ่งงัดพวกเราที่เฝ้าดูอยู่บนบกช่วยลุ้นจนแพทั้งหมดสามารถผ่านแก่งคนมองได้สำเร็จมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่แพถูกน้ำพัดไปเกยกับกองหินแต่สถานการณ์ไม่ถึงกับคับขันเพียงชั่วอึดใจพวกเขาก็สามารถแก้ไขพันธนาการนั้นได้ดิ่งจมสู่หลังสันเขาอากาศเริ่มหนาวอย่างเยือกเย็นผู้กองแดงเลือกหาดด้านทิศใต้ของแก่งคนมองเป็นทำเลที่พักสำหรับคืนนี้เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มถูกนำมาผิงไฟและทุกคนก็เริ่มงานในหน้าที่ของแต่ละคนกองไฟถูกจุดขึ้นรอบที่ตั้งแคมป์แบ่งเป็นเตาหุงอาหารและกองไฟเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นพวกเราบางคนแยกออกไปหาปลาที่วังน้ำใหญ่อาหารค่ำวันนี้เป็นปลาสดจากห้วยแม่กลองซึ่งขนาดของแต่ละตัวไม่ต่ำกว่า2กิโลกรัม
วันแห่งความเหน็ดเหนื่อยกำลังคล้อยผ่านค่ำคืนไปอย่างปิติสุขอีกสักครู่มาพบบันทึกหน้าที่2จากการสำรวจเส้นทางสู่ป่าตะวันตกจากทีมงานสองโลกต่อไปครับเราผ่านมาได้อีก10กิโลเมตรจากจุดนี้ไปผู้กองแดงบอกว่าสภาพป่าสองฝั่งลำน้ำจะเริ่มหนาทึบขึ้นมีที่ลาดเชิงเขาหลายแห่งซึ่งน่าจะเป็นแหล่งที่สัตว์ป่าอาศัยหากินฝูงผึ้งชุ่มยิ่งกว่าแมลงวันเพราะแดดออกมันก็เริ่มออกรังตามกลิ่นสร้างความเจ็บปวดรำคาญใจเราไปตลอดเส้นทางโอ้นี่รังใหญ่ว่ะรังผึ้งนับ10รังใช้หน้าผาชันเป็นที่หลบแดดหลบฝนเช้านี้เราออกเดินทางล่าไปจากวันก่อนๆเพราะต้องรอแดดตากผ้าห่มตากถุงนอนที่เปียกน้ำค้างให้แห้งสนิทปลาเป็นอาหารหลักสำหรับทุกๆมื้อจากนี้ไปเราสงวนปลาย่างไว้เพื่อใช้ในการเดินป่าช่วงบ่ายของวันนี้อากาศเริ่มอบอ้าวแต่ลมที่พัดมาจากหุบเขาก็ทำให้เลือดในกายไหลเวียนเป็นปกติบุญล่ำพายเรือนำหน้าแพอื่นๆทิ้งระยะห่างจนมั่นใจว่าจะไม่มีเสียงคุยกันของคนข้างหลังรบกวนเราลอยเรือไปอย่างเงียบพยายามทำตัวให้เป็นชิ้นเดียวกับป่ากว้างเพียงไม่นานเราก็สามารถจับทางของเสียงไม้เล็กๆที่หักจากการเหยียบย่ำของสัตว์ใหญ่ป่าชายน้ำรกไปเกินกว่าจะมองเห็นแหล่งกำเนิดเสียงแต่เราก็รู้สึกถึงสิ่งมีชีวิตที่แอบจ้องสอดตามองพวกเราพอเรือลอยผ่านไปได้อีกไม่ไกลบุญล่ำได้หันมาทำสัญญาณมือชี้ให้เราดูข้างตัวหนึ่งกำลังเกาะอยู่ที่โคนไม้ใหญ่การประจันหน้าเกิดขึ้นในช่วงอึดใจพวกมันก็รู้ถึงสิ่งผิดปกติบนยอดไม้ใกล้กับที่เราพบข้างตัวแรกฝูงข้างนับได้กว่า13ตัวพากันโจรตัวหนีออกจากซุ้มไม้หลบหายเข้าสู่ป่าที่รกอย่างรวดเร็วแก่งน้ำใหญ่ดักรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าผ่านแก่งนี้ไปอีกราว8กิโลเมตรเราก็จะมาถึงที่นัดหมายกับควานช้างซึ่งจะมารับพวกเราส่วนหนึ่งในคณะน้ำแก่งนี้ไม่มีชื่อแต่เป็นที่ขยาดของเหล่าบรรดานักถอแพมืออาชีพโขดหินขนาดใหญ่จมขวางอยู่กลางน้ำมากมายยากที่ใครจะนำแพล่องผ่านไปได้แต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ใช่ว่าปลายทางข้างหน้าจะราบรื่นคนขอจะต้องคอยประคองหัวเพื่อคัดไม่ให้แพผู้ไปกระแทกกับโค้งหักศอกที่รออยู่
ยิ่งใกล้ที่หมายลึกเข้าไปอุปสรรคก็ยิ่งกีดขวางในดีกรีที่หนักหน่วงคณะสำรวจหลายคณะมาแล้วไม่ผ่านการทดสอบจุดนี้เมื่อแพทั้งลำถูกบดสลายย่อยยับไปต่อหน้าต่อตาสัมภาระทุกชิ้นได้ถูกขนถ่ายออกจากแพแต่เราก็ไม่อาจจะรักษาแม้แต่แพเปล่าๆนั้นได้แพทุกลำได้รับความเสียหายจากการล่องแก่งนี้ไปและมีอยู่หลายลำที่พวกเราเองจำเป็นต้องรื้อทิ้งเพียงเพื่อให้ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ได้ผ่านพ้นไปไดเพลงพร่ำร่ำร้องในคืนสงัดความเหงาแทรกซึมอยู่ทั่วขุนเขาไฟกองใหญ่ถูกก่อขึ้นอีกครั้งแต่คืนนี้ไม่มีเสียงต่อกระซิบอย่างเบิกบานเหมือนวันที่เพิ่งผ่านมาพวกเราดูเงียบงันไปกับโลกกว้างที่ล้อมรอบตัวเองการเดินทางยาวนานคงได้พลากพรานหัวใจอ่อนล้าของผู้ชายบางคนไปด้วยแล้ว7วันเต็มของการรอนแรมสู่เส้นทางป่าตะวันตกที่น้อยคนเคยเหยียบย่ำสำหรับพวกเรามันอาจทำให้บันทึกบางหน้าถูกปล่อยให้ความว่างเปล่าฝังตัวอยู่ด้วยความจงใจไปโซชิเลไปเซฟาได้ครึ่งวันผู้กองแดงเรียกประชุมกลุ่มพรานนำทางและควานกระรีซึ่งติดตามมาสมทบแต่เย็นวานเขากำลังสืบเสาะหนทางที่จะนำเราลัดเข้าสู่จุดหมายชายแดนแห่งหนึ่งหัวหน้าคนนำทางเป็นกระรีจากบ้านเซปละรู้จักป่าเขาแห่งนี้ดีเท่าที่ท้าทั้งสองจะย่างไปถึงป่าตะวันตกเคยเป็นดินแดนของกระรีมาแต่ดั้งเดิมเราจึงจำเป็นจะต้องอาศัยคนพื้นเมืองนำทางสู่ด่านเก่าที่รกร้างไปนานมีน้ำน้ำหรือไปนอนห้วยน้ำไม่ดีก็ห้วยห้วยน้ำนี่ก็เขาชื่อเลยเดี๋ยวที่เลยนี่ก็เกาะห้วยนี่เลยเนี่ยนี่ต้นห้วยบาเลก็ต้นห้วยห้วยห้วยอินทะกระชอชิเลต้นห้วยบาเลมันใช่ไหมอ๋อชิเลคณะของเราแบ่งออกเป็นสองสายเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่พวกเราอีกส่วนได้ขนสัมภาระในการทำงานโดยเฉพาะอุปกรณ์การถ่ายทำส่วนใหญ่ขับช้างพาตัวเข้าสู่ดงดิบที่ไม่เคยมีใครผ่านมาก่อนอีกเพียงไม่กี่ย่างเท้าเราก็จะเข้าไปถึงหัวใจของป่าตะวันตกสภาพป่าในขณะนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าให้เราตะลึงความอุดมสมบูรณ์ฉ่ำชื่นเกิดขึ้นในแบบจู่โจมขณะที่เรากำลังผ่านป่าหนามซึ่งดินยะระแหงอยู่นั้นเพียงย่างล้ำไปอีกก้าวเราก็ได้เห็นภาพของป่าดิบที่มีสภาพคล้ายกับป่าพลุซึ่งพื้นดินเป็นโคลนตมปะปนกับใบไม้ที่ร่วงหล่นจนเกิดภาพของที่ลุ่มซึ่งน้ำท่วมขังอยู่ตลอดปีความจริงแล้วลักษณะดังกล่าวน่าจะเรียกป่าบริเวณนี้ว่าป่าพลุแต่มีเหตุผลทางวิชาการหลายข้อซึ่งทำให้ต้องแยกสภาพที่เกิดขึ้นออกไปเป็นกรณีพิเศษน้ำซึ่งท่วมขังตลอดปีทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า600เมตรนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการถ่ายเทของตาน้ำใหญ่ซึ่งเป็นทางไหลระบายของน้ำจากในบึงลากระโตน้ำจากบึงได้ไหลท่วมพื้นที่บริเวณกว้างผิวดินถูกน้ำกัดเซาะปรากฏให้เห็นรากไม้เกิดขึ้นทั่วไปสังคมไม้บริเวณนี้เท่าที่สังเกต
ไม่ค่อยพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นอกจากกลุ่มพุ่มไม้รกเถาวัลย์และไม้ขนาดเล็กที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังตลอดปีได้พื้นดินเป็นทรายหยาบปนกับดินดำและใบไม้ที่ผุกร่อนทำให้ยากลำบากในการเดินผ่านเส้นทางช้างทั้งสี่เชือกดูจะไม่ค่อยชอบกับป่าแบบนี้เนื่องจากเหลือบแมลงมีอยู่ชุกชุมมากพวกเราเองก็ต้องคอยระวังแมลงกินเลือดเหล่านี้ด้วยเช่นกันหลังจากนั่งช้างผ่านป่าดงดิบที่ไม่เคยมีใครรู้จักมานานกว่า10ชั่วโมงความหวังที่เคยเห็นรำไรพวกเราก็ได้พบมันทันก่อนแสงตะวันจะสิ้นบึงน้ำเขียวลากาโตปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่ในยามแล้งที่น้ำล้นสูงท่วมตลิ่งเราก็ไม่สามารถบังคับช้างตัดทางลงไปหาที่พักริมบึงได้อย่างตั้งใจช้างตัวแรกที่นำขบวนจึงถูกบังคับให้เดินเลาะผ่านหน้าผาซึ่งเลาะตัวบึงขึ้นไปทางทิศเหนือห่างไปอีกราว500เมตรจะมีหุบเขาแคบๆที่คณะของเราพอจะใช้เป็นที่ตั้งแคมป์พักแรมได้ดวงอาทิตย์กำลังลับจากเราไปแสงสีทองอร่ามพัดพลิ้วโยกไหวตามรอละลอกที่โอนไหวไปมาถูกเรียกกลับคืนมาอย่างรวดเร็วแผ่นน้ำแผ่กว้างเรียบตึงเหมือนเงาในแผ่นกระจกเราทุกคนต่างจ้องมองไปยังบึงน้ำใหญ่จดจำทุกอย่างไว้ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะดับสลายปล่อยเวลาให้หัวใจดวงนี้หลับไหลด้วยความสงบสันติ